สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ channel ของมิมิค่ะก็วันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับแบรนด์สมุดนะคะก็มีหลายคนมากที่ถามเข้ามานะคะว่าเอ๊ะแบรนด์สมุดทำยังไงแล้วก็แบรนด์สมุดเนี่ยมีเริ่มยังไงนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็รู้สึกคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับแบรนด์สมุดนะคะก็มีทำเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วนะซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในวัยนักศึกษานะคะเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็ใช้สมุดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เรียนถาปัดก็จะชอบแบบสเก็ตรูปนู่นนี่นะคะแต่ว่าปัญหาตอนนั้นเนี่ยในตลาดอ่ะเขาไม่มีสมุดที่ไม่มีเส้นแล้วลายด้านหลักเยอะขนาดนั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีเราลองทำของเราเองดีกว่าแล้วก็อย่างนึงคือสมุดหน้าหลักอ่ะส่วนมากแพงแล้วก็แพงมากๆเวลาเอามามีใครเคยเป็นบ้างก็คือไม่กล้าเขียนอ่ะคือรู้สึกว่าแบบถ้าจะเขียนมันต้องเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งแบบจริงจังอะไรเงี้ยแต่เราเรียนเราต้องสเก็ตงานเยอะเราต้องแบบเหมือนมีไอเดียอะไรก็ต้องรีบจดอะไรเงี้ยพอไปเจอสมุดแพงเราก็ไม่กล้าจดแบบมันก็ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยว่าเอ้ยงานต้องทำเองแล้วแหละก็สำหรับแบรนด์สมุดนะคะถ้าใครอยากทำก่อนอื่นไม่ว่าเราจะขายโปรดักต์อะไรก็ตามอยากให้เรารู้ก่อนว่ากลุ่มลูกค้าหรือว่าทาร์เก็ตกลุ่มเราอะคือใครนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราออกแบบได้ตรงใจเขามากขึ้นอะไรเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเป็นผู้ชายจีบสาวเนี่ยถ้าเจอแบบสาวหวานอย่างเงี้ยก็รู้ว่าเฮ้ยคนนี้เราควรจะแบบให้ดอกกุหลาบสีชมพูเขาหรือว่าควรจะดูแลเขาอีกแบบนึงค่ะส่วนถ้าจะเป็นแนวแบบชายร็อกนี้สาวร็อกถ้าจีบสาวร็อกเราก็ควรจะชัดเจนว่าเราเนี่ยจะต้องแบบแต่งตัวชายร็อกหน่อยหรืออะไรเงี้ยคือที่ยกตัวอย่างเป็นวิธีจีบสาวก็เพราะว่าลูกค้าก็เหมือนกันนะคะคือเราอยากจะให้เขาสนใจแบรนด์ของเราเราอยากจะให้เขาสนใจสินค้าของเราเราก็ต้องตอบให้ตรงใจเขานะคะถ้าเรามีกลุ่มลูกค้าเยอะหรือเหมือนกับว่าอยากจีบไปทั่วอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้กลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเราหลายใจอะไรอย่างนี้นะมันก็ทำให้ไม่สามารถจับใจเขาได้ตรงๆนะคะก็อย่าลืมตั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครค่ะกลุ่มเป้าหมายสำคัญตรงที่ว่าพอเรารู้แล้วเนี่ยว่ากลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมแบบไหนหรือว่าชอบอะไรหรือชอบสไตล์ไหนก็จะสโคปทำให้สินค้าที่เราตอบแบบอะตอบโจทย์แล้วก็ตอบคำถามหรือว่าเหมือนเป็นสิ่งที่ตรงใจเขานะคะชอบสีพาสเทลอันนี้แต่ว่าชอบลายแบบน้อยๆชอบแบบมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมาทำสมมติก็จะทำลายที่แบบน้อยแล้วก็ด้วยความที่อยากตอบโจทย์เด็กสถาปัตย์ที่ชอบสเก็ตงานหรือนักศึกษาเราก็จะทำเป็นสมุดแบบไม่มีเส้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้อสำคัญของการออกแบบอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าเรายึดแต่ความชอบของเราเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาชอบเหมือนเราจริงๆหรือเปล่านะคะก็อาจจะลองดูว่ากลุ่มเป้าหมายเขาชอบอะไรสมมติว่าอย่างนี้ทำก็คือชอบแนวแบบน้อยๆมินิมอลใช้ได้บ่อยๆใช้ได้เรื่อยๆแต่ว่าเป็นแนวแบบสีพาสเทลนะคะก็ขายผู้หญิงได้ค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็มีถ้าสีแบบว่าเป็นสีโทนเทาอะไรก็มีผู้ชายมาซื้อด้วยเหมือนกันเพราะว่าจะมีบางคอลเลคชันที่จะทำเป็นแบบขาวเทาดำอะไรอย่างเงี้ยนี้อันนี้ก็แบบขายดีเหมือนกันนะก็ลองดูว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นแบบไหนนะคะใช้โปรแกรมอะไรหรือใช้โปรแกรม Illustrator นะคะ Illustrator นะคะก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ส่วนมากนักออกแบบที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์หรือว่าทำเกี่ยวกับกราฟิกนะคะก็จะใช้โปรแกรมนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถเลือกสีหรือว่าเลือกอะไรได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็มี tools หลายอย่างที่จะทำให้เราออกแบบได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สามารถวัดไซส์ของขอบสมุดหรือว่าวัดไซส์ของปกหรืออะไรนี้ได้ค่อนข้างละเอียดมากนะคะก็จะใช้ตัว Illustrator ค่ะมีใช้กระดาษปกนะคะอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า260กรัมนะคะเพื่อที่ให้มันแข็งระดับหนึ่งนะคะอันนี้เป็นในรุ่นที่เป็นปกแบบนี้นะเป็นปกแบบสันกาวนะคะแล้วก็เคลือบด้านด้วยนะเพราะว่าถ้าเราปริ้นอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราไม่เคลือบด้านเนี่ยเวลาน้ำหยดหรืออะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาว่ามันจะเลอะแล้วมันจะสแปรชหมึกมันจะสแปรส่วนกระดาษด้านในอันนี้เป็นกระดาษบีลีฟก็อยู่ประมาณ80-90กรัมนะก็ถ้าบางเกินไปมันไม่ดีตรงที่ว่าถ้ามันบางเนี่ยเวลาเราเขียนแล้วมันทะลุอ่ะเป็นคนไม่ชอบให้มันทะลุมาอีกหน้าแล้วมันจะปนกันอะไรเงี้ยก็จะเลือกเป็นกระดาษที่หนาหน่อยก็จะเป็นแบบนี้ส่วนอีกรุ่นนึงที่เป็นรุ่นห่วงอันนี้กระดาษข้างในเหมือนกันเลยบีลีฟนะคะแต่ว่าปกด้านนอกเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเป็นสติกเกอร์แต่ว่าใช้แบบด้านรู้สึกว่าแบบด้านมันดูแพงกว่าดูมีความวินเทจแล้วก็
มันดูสีมันจะได้โทนสีที่แพงกว่าถ้าเป็นเงาๆมันจะดูแบบบอกไม่ค่อยถูกอ่ะมันไม่ค่อยน่ารักนะคะก็จะใช้แบบนี้แล้วก็ข้างในที่เห็นแข็งๆเนี้ยคือข้างในมันเป็นกระดาษชั้นนะคะก็คือปริ้นเป็นกระดาษสติกเกอร์แล้วก็เอามาห่อไอ้ตัวกระดาษชั้นอีกทีแล้วก็ปิดทับด้วยกระดาษสติกเกอร์อีกแผ่นนึงอย่างนี้เพื่อเก็บงานให้มันเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้แบบนี้ออกมาจะทำเนี่ยถ้าเราจะทำสมุดอันนี้เป็นสมุดขนาด A5 นะคะถ้าเราจะทำสมุดขนาด A5 เนี่ยปกเนี่ยถ้าเราทำด้วย A4 มันจะไม่พอนะคะเพราะว่ามันมีความหนาของสันตรงนี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มันใหญ่กว่า A4ก็คือยาวกว่า A4 ว่าง่ายๆเพราะว่า1 A5 ก็คือครึ่ง A4 นะคะครึ่ง A4 รวมกันจะได้ A4 แต่ว่าถ้ามีตรงนี้เข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะยาวกว่านั้นเราก็ต้องออกแบบให้มันยาวกว่านะคะแล้วก็มาตัดเป็นไซส์นี้นะคะมันก็จะได้แบบนี้พอดีค่ะค่ะส่วนใครที่สนใจว่าผลิตที่ไหนทุนเท่าไหร่ผลิตจำนวนเท่าไหร่ดีสามารถตามไปดูในพาร์ท2ได้เลยค่ะแล้วก็มีมิมิก็ให้กำลังใจสำหรับคนเพิ่งเริ่มทำแบรนด์ใหม่ด้วยในพาร์ท2ค่ะ